ขอบคุณ GDH นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แม่ผู้กำกับนะคะที่เขียนบททุกคนที่พัฒนาบทมาหลายปีแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณนักแสดงร่วมทุกคนค่ะขอบคุณไอ้คนหล่อรวมค่ะบทคอมเมดี้อย่างบท